เลิฟคอมพาสคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่2ของ Love Compass นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆท่านบอกว่ารอคอยทุกวันศุกร์เลยที่จะเจอกับครูอ้อยว่าวันนี้ครูอ้อยจะพูดเรื่องอะไรบอกเราเรื่องอะไรหรือว่าให้บทเรียนเรื่องอะไรกับเรานะคะวันนี้ครูอ้อยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะครูคะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะครูอ้อยทิจินาณพัทลุงเข็มทิชชีวิตค่ะค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะ SMS มาถามอีกหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานค่ะครูคะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ารายการของเราชื่อ Love Compass ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ครูจะสอนเสมอว่าเรื่องราวในชีวิตเรามันมีทุกมิติแล้วก็เกี่ยวพันกันทุกมิติเลยใช่ไหมคะครูอุ้ยพูดดีมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่นะคะที่ความรักของเราอ่ะกำลังสั่นคลอนะคะมันจะมีผลไปเรื่องงานคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าบางครั้งอ่ะเวลาที่เราเกิดไม่มั่นคงอ่ะพ่อแม่ก็จะมีปัญหาพอดีงานก็มีปัญหาพอดีเงินก็ไม่มีใช้พอดีแฟนกับเราก็มักจะทะเลาะกันพอดีเวลาหวยออกมักจะมาเป็นชุดนะคะมันถูกรางวัลทั้งเซตเลยคราวนี้ทำยังไงค่ะที่เราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงมันเวลาที่ครูแนะนำคนนะคะก็คือให้เลือกเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างคือมิติในชีวิตเรานะคะก็จะมีทางกายภาพกายภาพเนี่ยก็คือความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงเรื่องเงินมิติด้านที่2คืออารมณ์ความรู้สึกด้านที่3เนี่ยคือสมองความคิด4เนี่ยคือจิตวิญญาณบางครั้งอะค่ะคุณผู้ฟังอาจจะโดนกระทบกระเทือนเรื่องของความรู้สึกเช่นโดนคนทำให้เราอกหักแล้วเขาปฏิเสธเราจนเราเสียความเคารพตัวเองอันนี้ด้านที่อารมณ์ความรู้สึกเราก็จะเจ็บปวดหรือว่าถ้ากระทบกระเทือนด้านสมองก็คือว่าเช่นเจ้านายไล่เราออกทำเป็นว่าเราไม่เก่งหรือเรียกเราไปด่าว่าเธอนี่มันแย่งจริงเราไม่เก่งมันจะทำให้เราอะค่ะเหมือนถูกสะกดจิตเลยว่าคิดอะไรไม่ออกสิ่งที่เราเคยเก่งเราก็จะไม่เก่งอีกหรือว่าทางจิตวิญญาณเนี่ยคือเราเสียศรัทธากับบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าสถาบันต่างๆที่เราเช่นว่าเราเคยรักองค์กรของเราบริษัทที่เราทำงานใช่ไหมคะแล้วเราเกิดผิดหวังรู้สึกว่าเจ้านายเราคนนี้จริงๆแล้วเขาไม่เก่งอันนี้ค่ะเรียกว่าอกหักทางจิตวิญญาณได้เหมือนกันมันก็ทำให้คนนะคะเป๋วิธีการก็คือเราจะต้องเยียวยาด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลยก็ได้ให้มีความแข็งแรงโดดเด่นแล้วด้านอื่นๆมันก็จะงอกขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะหลายท่านฝากความคำถามเอาไว้ว่าเป็นคนทำงานในบริษัทการที่จะก้าวออกมามีชีวิตที่ดีในทุกมิติเหมือนที่พี่อุ้ยกับครูอ้อยเล่ากันทุกคืนวันศุกร์เนี่ยมันจะลุกขึ้นมาทำได้ยังไงวันนี้ค่ะครูอ้อยมีตัวอย่างนะคะจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าหล่อน่ารักมากนะคะหล่อน่ารักก็มีแบบคนหน้าตาดีมาออกรายการนั่นน่ะสิคะครูคะครูเลือกไหมคะเวลานักเรียนเข้าไปเรียนห้องเรียนเข็มทิศต้องเลือกที่หน้าตาก่อนนะใช่อุ้ยยังสวยมากนี่ขอบคุณค่ะครูค่ะเพราะฉะนั้นนะหล่อน่ารักมากค่ะแล้วก็ประสบจากชีวิตที่เคยเป็นคนทำงานออฟฟิศจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทำธุรกิจเขาทำได้ไงไปพบกับเขาเลยนะคะสวัสดีคุณเจี๊ยบวรรณภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบเล่าชีวิตตัวเองนิดนึงค่ะก่อนหน้าที่จะเรียนกับครูอ้อยเป็นไงคะก่อนหน้าก็จะทำงานประจำอยู่อะค่ะแล้วระหว่างนั้นก็จะอยากทำธุรกิจตัวเองก็คือทำงานออฟฟิศปกติอะไรเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ทำขายของอะไรไปด้วยไงครับคือหารายได้พิเศษใช่ค่ะคือใจอยากจะขายของอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าต้องทำงานออฟฟิศมันถึงจะรู้สึกว่ามันมั่นคงค่ะทีนี้ระหว่างทำไปสองสามรอบก็จะมีปัญหาให้เจ๊งขาดทุน อยู่ตลอดเนี่ยค่ะค่ะหมายถึงทำส่วนตัวเนี่ยนะคะใช่ค่ะค่ะจนแบบคือรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าอยู่องค์กรก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขค่ะแต่จะออกมาทำงานก็กลัวอีกว่าถ้ามันเจ๊งไปอีกรอบนึง มันก็รู้สึกไม่ไหวแล้วไม่ไหวใช่ครับจนรู้สึกว่าถ้าครั้งนี้ออกจากงานแล้วต้องสำเร็จมันก็เลยยิ่งกดดันครับจนมาเจอห้องเรียนเข็มทิศเนี่ยค่ะก็คือตอนนั้นรู้สึกกดดันแล้วต้องหาทางออกอะไรสักอย่างนึงหรือต้องหาที่ปรึกษาสักคนนึงอะไรเงี้ยเหรอคะถึงได้เข้าไปเรียนห้องเรียนเข็มทิศคือตอนนั้นตอนไปเรียนเนี่ยทั้งเป็นหนี้ด้วยครับเพราะว่าพอทำธุรกิจไม่สำเร็จก็ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตเพื่อเอามาใช้หนี้ค่ะแล้วก็คือมีปัญหาในทุกด้านเลยค่ะทั้งความรักทั้งก็อยากหาทางออกแล้วล่ะใช่ค่ะเข้าไปเรียนห้องเรียนเข็มทิศเจออะไรคะคือเจอว่าเห็นข้อจำกัดนะคะของตัวเองในทุกด้านเห็นว่าตัวเองมีความเชื่อที่เราไม่รู้ว่าเราเชื่อไว้แบบนี้ค่ะอย่างเช่นเราจะเชื่อตลอดว่า
ทำขายของไปทำธุรกิจของเราเองเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบเจริญรุ่งเรืองหรือว่าดีไปได้ 2-3 ปีอย่างเงี้ยครับคือเวลาเราทำแค่หนึ่งเวลาเราทำไปอย่างหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนทำไป1ปีเราก็จะเปลี่ยนเราไม่เคยทำให้มันสุดและขณะเดียวกันเราก็ทำให้มันเจ๋งด้วยจนเราไม่เห็นใช่แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้ครับพอเรามารู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแบบที่พ่อเราทำเราเห็นตลอดว่าทุกครั้งที่เขาทำไม่กี่ครั้งมันก็จะมีปัญหาค่ะทุกครั้งเราก็เชื่อแบบที่เราไม่รู้ว่าเราเชื่อนี่เราก็มาเห็นความเชื่อใหม่ทั้งหมดค่ะว่าเราเชื่อแบบนี้แล้วในโลกนี้จริงๆแล้วมันไม่มีข้อจำกัดแบบนั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกับที่พ่อเขาเป็นคือเราก็เป็นตัวเราได้ใช่ค่ะเจ๊บอธิบายความเชื่อที่จำกัดในอดีตที่เจ๊บเคยเห็นซึ่งครูว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะคะเป็นไงคะว่าเราเก็บเงินไม่ได้ทำธุรกิจไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นหนี้เดี๋ยวก็จะเจ๊งเดี๋ยวคนจ้องจะมาหลอกเราแล้วเราก็เจออย่างนั้นเราก็เจออย่างนั้นความเชื่อที่จำกัดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเจ๊บความเชื่อที่จำกัดตอนนั้นก็คือเราจะเชื่อว่าถ้ามันดีแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีตลอดเพราะเราจะเชื่ออยู่ที่ว่าพอมันดีแล้วมันต้องมีปัญหาทุกครั้งเราไม่เชื่อถึงการที่คือเราจะเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีปัญหาเราจะได้ออเดอร์จากการมีปัญหาของลูกค้าเราไม่เคยคิดว่าเอ้ยเราได้ออเดอร์แบบง่ายๆนะครับแล้วก็จำกัดด้วยเงินทุนคือทุกอย่างที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราจะต้องคิดว่าเราไม่มีโปรไฟล์เราไม่มีเงินทุนเราไม่มีคอนเน็กชันคือทุกอย่างยากไปหมดอันนี้คือครูขาอันนี้คือเจฟกำลังเชื่อว่าเราจะทำอะไรก็ตามคือกำลังโฟกัสที่ปัญหาเหรอคะครูคะเห็นไหมคะสิ่งที่จะพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหมเราเชื่อว่าเราไม่มีคอนเน็กชันไม่มียังไงนะคะใช่ค่ะคือเราเชื่อว่าเราไม่มีคอนเน็กชันไม่มีเงินลงทุนไม่มีทุกอย่างที่เวลาจะทำธุรกิจเราจะคิดในหัวว่าต้องมีเงินก่อนต้องมีคนรู้จักต้องมีโปรไฟล์ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังคิดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะรู้ว่าหลายคนเยอะเลยนะคะมีหลายคนเลยที่คิดว่าฉันไม่มีคอนเน็กชันฉันไม่มีนามสกุลที่ดังฉันไม่มีเงินทุนแล้วฉันจะไปทำได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกความร่ำรวยมันเป็นเฉพาะพวกที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองพ่อแม่ซัพพอร์ตต้องมีเงินทุนเยอะต้องมีคนรู้จักเยอะใช่ค่ะแล้วเจ็บก้าวข้ามมันจะไปเห็นความเชื่อใหม่ยังไงคะจะไปเห็นว่าคือครูจะสอนทั้งด้านความเชื่อแล้วก็กลยุทธ์ไปด้วยครับคือพอเรามาเรียนเราจะเห็นว่าทำไมคนที่เขาเป็นเหมือนเราหรือว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีแบบนี้ทำไมเขาถึงทำสำเร็จนะครับเราไปเชื่อใหม่ว่าทุกอย่างมันไม่มีข้อจำกัดนะคะครูมันคือเราไปเชื่อความเชื่อเราเนี่ยคือเชื่อจากประสบการณ์ที่เราเห็นตั้งแต่เกิดครับเราไม่รู้เลยว่าเหมือนมีโลกสองใบเราจะอยู่บนโลกเนี้ยที่เห็นเหมือนเป็นทีวีช่องเดียวว่าพ่อถ้าจะทำธุรกิจต้องไปยืมเงินต้องไปกู้แล้วก็ทำสักพักนึงมันจะไม่ได้ดีตลอดไปค่ะค่ะพอเราใช่เพราะความเชื่อใหม่ก็คือเราก็ตัดรากตรงนั้นไปเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่มันคิดบนโลกใบใหม่ได้ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนในหัวเราเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะไม่รู้ตัวแต่เคยสังเกตไหมคะว่าสิ่งที่เราเคยติดใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำอ่ะแล้วโดยไม่รู้ตัวเรารับมรดกความคิดหรือพฤติกรรมหรือความผิดพลาดอันนั้นเอาไว้ในชีวิตของตัวเองถ้าเมื่อไหร่ตราบใดก็ตามอะค่ะที่ใจของเราอ่ะยังไม่ยอมรับเข้าใจให้อภัยอย่างแท้จริงอะค่ะเราจะดึงคนแบบนั้นหรือไม่งั้นเราก็กลายเป็นทำซะเองเป็นซะเองหรือดึงคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของเราดึงเหตุการณ์เรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่เจอเข้ามาในชีวิตของเราจนกว่าเราอะค่ะจะน้อมใจของเราอะไปเห็นยอมรับเข้าใจให้อภัยอย่างสมบูรณ์แบบเลยอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วเดินต่อว่าชีวิตของท่านก็เป็นรูปแบบของท่านของเราอะก็มีเส้นทางของเราเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนกว่าท่านได้มีมิตรภาพที่ดีใช้ชีวิตแทนพ่อกับแม่มีความสุขแบบที่พ่อกับแม่ไม่เคยมีทำชีวิตให้ดียอดเยี่ยมโดยที่คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าแต่ฉันน่ะไม่เคยนึกถึงว่าจะทำซ้ำรอยเขาแต่ทำไมฉันเป็นเหมือนเขาเลยดึงคนมาหลอกเงินซ้ำๆทำให้ตัวเองเป็นหนี้ซ้ำๆพอรวยแล้วก็ทำให้เงินเสียไปเหมือนเขาเลยทุกอย่างกลไกอันนี้ค่ะมันจะต้องถูกตัดขาดลงไปไม่ให้เกิดการซ้ำในชีวิตทันทีที่คุณเจี๊ยบอะค่ะเห็นว่าเราอะเดินมาในร่องรอยแพทเทิร์นที่คุณพ่อคุณแม่ทำอะค่ะแล้วเปลี่ยนออกมาสร้างเดสตินีหรือเส้นทางใหม่ของชีวิตตัวเองคุณเจี๊ยบมีความเชื่อใหม่ยังไงแล้วลงมือทำแล้วเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคะเจี๊ยบจะเห็นถึงความเหลือเฟือทั้งหมดที่มีค่ะแล้วก็ความเชื่อที่ในศักยภาพของตัวเองที่ทำได้ค่ะเราเริ่มมองเห็นว่ามันมีทางให้เราแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วเจี๊ยบทำอะไรบ้างคะคือมองเห็นล่ะแต่ว่าทำอะไรบ้างเราจริงๆแล้วเราทำงาน
เดิมที่เราเคยทำเราขยันเหมือนเดิมเท่าเดิมแต่โอกาสมันจะมีมากขึ้นค่ะจะมองเห็นโอกาสใช่ค่ะแล้วก็เราก็ตัดความเป็นตัดข้อจำกัดต่างๆความเป็นไปไม่ได้ต่างๆที่เรารู้สึกเงี้ยค่ะเราเหมือนกับเมื่อก่อนเราจะคิดว่าถ้าเราจะหาเงินได้1ล้านเราจะมานั่งคำนวณว่าวันนึงเราต้องได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันโลกมันจะเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ทันทีแต่ว่าเราก็จะขยันทำงานเหมือนกับที่เราทำเหมือนเดิมค่ะแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงคะคุณเจี๊ยบลองบอกสิคะว่าจากเดิมที่เราทำอะไรก็มีปัญหาทำอะไรก็แบบโดนโกงนู่นนี่นั่นเปลี่ยนในระดับที่ว่าก่อนมาไม่มีเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหนี้อยู่เมื่อกี้เราพอมาเจอครูอ้อยครูอ้อยบอกว่าเจี๊ยบไปหาเงินให้ได้รายได้มาเดือนละ2ล้านบาทใช่ค่ะเจี๊ยบแล้วเจี๊ยบทำยังไงคะมันเจี๊ยบก็คือพอเราปรับใจแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเราคู่ควรแล้วก็มั่นคงแล้วก็เปิดใจขยายใจอะค่ะออเดอร์มันก็จะเข้ามาเองเจี๊ยบก็มีรายได้ใน3เดือนนั้นนะคะได้โจทย์ว่าต้องไปหาเดือนละ2ล้านใช่ไหมคะใน3เดือนนั้นมารายงานได้8ล้าน5ค่ะจะเอาไหมคะคุณผู้ฟังสุดยอด8ล้าน5ใน3เดือนขยายใจแต่ไม่ใช่ว่าแค่การเห็นภาพอย่างเดียวนะคะเพราะเจี๊ยบอะค่ะเขาขยันแล้วก็ทำงานอย่างหนักเขารีเสิร์ชเขาเป็นคนที่ค้าขายทางอินเทอร์เน็ตทางผ่านทางเว็บไซต์อะค่ะเขาว่าทำงานหนักมาตลอดแต่เมื่อกี้ค่ะเจี๊ยบย้ำเลยว่าทำงานเท่าเดิมขยันเท่าเดิมแต่เปลี่ยนความเชื่อภายในว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้แล้วทันใดนั้นนะคะเขาก็มีออเดอร์เข้ามาถึง8ล้านกว่าบาททันทีใน3เดือนนั้นแล้วหลังจากนั้นอีกที่เจี๊ยบมาเจอครูอ้อยแล้วครูอ้อยบอกว่าเดือนละ5ล้านเราก็ทำได้ค่ะใช่ค่ะก็วันรุ่งขึ้นก็ได้ออเดอร์3ล้านอีกวันหนึ่งก็เป็น2ล้านคือภายใน2วันถัดไปก็เป็นยอด5ล้านทันทีค่ะทันทีค่ะโอ้แค่เราแบบมีโลกใบใหม่ของเราเนี่ยนะคุณเชียบคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าทำมาหากินอะไรกันอะทำมาค้าขายอะไรกันคุณเจี๊ยบอะจะขายพวกตั้มดรายฟ์ยี่ห้อแบร์บอร์นะคะแล้วก็เป็นตั้มดรายฟ์ที่แฟลชดรายฟ์ที่เป็นพรีเมียมอย่างที่คุณผู้ฟังบอกได้ใช่ไหมคะเจี๊ยบบอกได้เลยคุณผู้ฟังซื้อแฟลชดรายฟ์ใน Starbucks ที่เป็นโลโก้ Starbucks แบบนี้ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคุณเจี๊ยบคือเขาอะฝักใฝ่สนใจมีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาในงานของเขาอะมาตลอดอยู่แล้วทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเจี๊ยบอะแฟลชดรายฟ์อะมีคุณภาพสูงบริษัทระดับโลกนะคะทั่วโลกเนี่ยสั่งของจากเขาในปริมาณที่เยอะพอเขาอะค่ะปลดล็อกความเชื่อว่าฉันอะสามารถเซอร์วิสบริษัทระดับโลกครั้งละกี่ล้านก็ได้อะสิ่งดีๆบริษัทระดับ Starbucks บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกครูพูดชื่อไม่หมดนะคะก็มาออเดอร์กับเขาแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกอะค่ะครูก็บอกว่าวันก่อนครูบอกเจี๊ยบว่าเจี๊ยบเราอะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเราอ่ะเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ของเราอ่ะลำบากหรือว่าเราอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหรืออะไรก็ตามอ่ะให้เจี๊ยบเห็นเลยว่าเจี๊ยบอ่ะมีคอนโดที่สวยที่สุดอยู่ใจกลางธุรกิจที่ดีที่สุดด้านไอทีที่แจ๋วที่สุดเพราะว่าเห็นภาพก็คือเราเป็นนักธุรกิจแล้วล่ะที่ประสบความสำเร็จก็สิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือก็ได้อยู่คอนโดตรงพระราม9อ่ะค่ะนี่ตรงเซ็นทรัลพระราม9ค่ะค่ะโหเรื่องราวกำลังสนุกนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะกลับมาฟังเรื่องราวคุณเจี๊ยบต่อค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลย Love Compass Love Compassคุณผู้ฟังคะพากันไปแล้วกลับมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณเจี๊ยบกันต่อค่ะครูขาเมื่อสักครู่นี้ชอบคำพูดคุณเจี๊ยบมากว่าเหมือนกับเราอะมีโลก2ใบเรามีโลกใบเก่าที่เราเคยเชื่อที่เราเคยใช้ชีวิตผ่านมาแล้วเราก็เชื่อแบบนั้นแล้วเราใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ในขณะที่มาเรียนกับครูเหมือนกับมันมีโลกใบใหม่เกิดขึ้นค่ะครูคะคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะคะแค่เรานั่งฟังกันไปจากในรถหรือที่บ้านก็เหมือนได้มาเรียนกับครูอ้อยแล้วนะคะไม่งั้นบางครั้งคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าเอ๊ะต้องมาเจอตัวจริงครูอ้อยหรือเปล่าเราคุยกันแบบเนี้ยเหมือนกับว่าครูอ้อยกำลังนั่งคุยกับคุณผู้ฟังอ่ะตัวต่อตัวอยู่ที่บ้านหรือในรถของคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ครูอ้อยถิติณาธวัฒน์ลุงเข็มพิชีวิตนะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดเข้ามาตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เรื่องราวของคุณเจี๊ยบที่เล่าให้ฟังว่าจากในอดีตที่เป็นสาวออฟฟิศทำงานแล้วก็ขยันฝักใฝ่ต้องการที่จะมีฐานะที่ดีขึ้นเพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดนะคะหลายท่านอ่ะ
ลองถามตัวเองในใจนะมีคนเยอะมากที่พูดว่าทำไมคนเราจะต้องเอาเรื่องเงินมาเป็นหลักต้องพูดเรื่องความสุขก่อนใช่ค่ะมีความสุขด้วยแล้วก็มีเงินด้วยไม่ใช่บอกว่าฉันต้องการแค่มีความสุขฉันไม่ได้อยากจะมีรวยมีฐานะมั่นคง คนเราอะค่ะจะต้องไม่หลอกตัวเองก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังหลอกตัวเองว่าฉันอะพอใจแล้วที่จะใช้ชีวิตแบบชักหน้าไม่ถึงหลังคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายก็ส่งคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลที่ดีไม่ได้อยากจะมีบ้านให้ท่านอยู่ดีๆหรือว่ามีพื้นที่ของตัวเองที่สะอาดสงบเรียบร้อยก็มีไม่ได้เราอะค่ะจะต้องจริงกับตัวเองก่อนคือหยุดหลอกตัวเองกับคำความเชื่อในอดีตที่ว่าจนดีกว่าบ้านรวยไม่ดีคนรวยเป็นคนไม่ดีค่ะความเชื่อที่ผิดเหล่านี้ไม่ใช่เลยนะคะพระพุทธองค์อะค่ะทรงสอนไว้เลยนะคะว่าเราอะค่ะเป็นคฤหัสถ์ธรรมนะคะจะต้องมีคือ1หาเงินเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้สอยไม่ใช่ประหยัดจนตัวเองลำบากแล้วก็แบ่งเงินเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วก็แบ่งเงินเอาไปลงทุนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นคฤหัสถ์นะคะเราก็ต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จแบ่งเงินใช้เงินให้เป็นแล้วก็ลงทุนให้เป็นด้วยแล้วก็ทิ้งความเชื่อที่ผิดสัมมาทิฏฐิคือการความเห็นชอบค่ะคือการเราต้องเห็นถูกในทุกเรื่องชีวิตของเราถึงจะดีการหลอกตัวเองว่าจนแล้วดีค่ะก็ยังแปลว่าเราอ่ะยังยึดติดในเงินอยู่ดีนั่นเองแล้วเวลาที่เราอ่ะไม่ได้รับมันเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะแยะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทิ้งความเชื่อที่จำกัดว่าเป็นหนี้ดีหรือจนเนี่ยดีกว่า คนรวยไม่ดีลงไปก่อนนะคะ แล้วก็อนุญาตให้ตัวเองอ่ะเห็นว่าเราอ่ะไม่วิ่งไล่ล่าเงิน แต่เราอ่ะก็ไม่ได้รังเกียจเงินนะคะก็คือเห็นเงินเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งแล้วใจของเราอยู่ตรงกลางมีความสุขประสบความสำเร็จได้จากภายในตัวเองแต่เมื่อใจของเรามีความสุขมีปัญญาแล้วเราจะไม่ถูกเงินใช้เราก็จะเป็นเจ้านายของเงินแล้วใช้เงินเป็นอุปกรณ์ในการสร้างประโยชน์ในชีวิตที่ดีได้ด้วยนะคะเอาล่ะเราพูดเรื่องความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคุณเจี๊ยบเนี่ยยังมีเขาได้ก้าวข้ามความเชื่อที่จำกัดเขามากมายมาสู่ความเชื่อที่ถูกต้องวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะจะพบอย่างน่าอัศจรรย์ก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราห่างไกลจากชีวิตที่เราต้องการจะเป็นจริงมันมาจากความเชื่อที่ลึกที่สุดที่มันฝังแน่นอยู่ในตัวของเราเรียกว่าเหมือนกับเป็นผิวหนังชนิดหนึ่งที่คุณผู้ฟังไม่ทราบซะด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่ซึ่งมันเจ็บปวดมากเลยใช่ไหมคะเจี๊ยบลองเล่าสักนิดได้ไหมคะอย่างเช่นตอนเจี๊ยบย้ายมาอยู่คอนโดเนี่ยค่ะคือเราจะรู้สึกว่าเรามันไม่ใช่ที่ของเรามันคุ้นเคยขนาดตรงนั้นค่ะหรือเราไปนอนแค่คืนแรกเรานอนไม่หลับเราก็จะรู้สึกว่าเราจะจ่ายเงินมันยังไงทั้งที่มันเป็นจำนวนเงินที่มันไม่ได้เยอะคือเราจะทำตัวไม่ถูกไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ขนาดได้แล้วก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่มันไม่รู้ตัวเราไม่รู้ได้ว่าเราเชื่ออย่างนั้นนะคะแต่มันจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองคือเราจะต้องเข้าก้าวข้ามผ่านล่องเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชินอยู่กับว่ามันต้องมีปัญหาต้องมีปัญหาในใจเราจะรู้สึกตลอดว่ามันต้องมีปัญหาค่ะซึ่งอันนี้นะคะในโลกเนี้ยคุณผู้ฟังจะเห็นว่าดาราที่ดังๆระดับโลกในฮอลลีวูดเยอะมากนะคะสุดท้ายก็คือไปติดยาไปทำชีวิตตัวเองให้เสียหายพังไปอะค่ะมีสิ่งที่นักจิตใต้สำนึกหรือนักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจอะค่ะเรียกว่า Paradise Syndrome คือโรคเป็นโรคที่เวลาไปเจอกับสิ่งดีๆแล้วรับมือกับสิ่งดีๆไม่ไหวถ้าเป็นภาษาไทยพูดให้ง่ายก็คือว่าเหมือนเป็นสำล้อถูกหวยอย่างเงี้ยค่ะที่ชาวบ้านจะเรียกกันนะคะก็คือว่าเวลาได้รับสิ่งดีๆแล้วอะซึ่งจริงๆคนเยอะมากเป็นคุณผู้ฟังเคยเห็นคนใกล้ตัวไหมคะเวลาที่ได้เงินมาหรือรวยหรือรับสิ่งดีๆแล้วเขาไปไม่เป็นอยู่ไม่ถูกแล้วก็ทำให้มันเสียไปซึ่งสิ่งนี้ครูอ้อยอะจะย้ำเสมอไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นคนอ่านเข็มทิศชีวิตหรือเป็นนักเรียนเข็มทิศนะคะว่าเราจะต้องขยายขนาดใจของเราว่าความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องปกติเราคู่ควรอยู่แล้วการมีบ้านที่สวยงามมีพื้นที่ที่ดีมนุษย์นะคะต้องการท่องเที่ยวเห็นโลกให้คุ้มกับที่เราเกิดมาทำประโยชน์ช่วยเหลือแบ่งปันมีเวลาอ่านหนังสือที่ดีมีพื้นที่อ่านหนังสือที่สงบสวยงามมีเวลาได้ทานอาหารที่อร่อยทำในสิ่งที่ชุบชูจิตใจของเราให้เราเจริญงอกงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยค่ะแล้วพอเจี๊ยบค่ะไปเห็นว่าทำไมเราต่อต้านชีวิตที่ดีค่ะครัวบอกว่าเจี๊ยบขยายสิว่าเรามีและเป็นได้อะไรก็ได้เราเป็นคนที่ใช่เรามีคุณค่าในตัวเองใช่ไหมคะแล้วนั่นนะคะทำให้วันนั้นอะครัวเจี๊ยบจะต้องไปพบกับลูกค้าเขาก็แบบหน้าตาก็เคร่งเครียดครูอ้อยก็ปักให้เลยนะคะว่า
เจี๊ยบเป็นอะไรรู้ไหมเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรค่ะครูสบายดีครูบอกเป็นอะไรคะครูบอกเป็นปอดแหกใช่ไหมคะเจี๊ยบใช่แล้วคุณเจี๊ยบเป็นไงวันนั้นก็ยังบอกไม่รู้ตัวไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราจะมีเหตุผลกับข้ออ้างพวกนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้แต่มีเหตุผลดีเสมอเวลาที่มันจะไม่เวิร์ค มีเหตุผลที่ดีเนี่ยจะพูดเก่งว่ามีเหตุผลที่ดีในการทำให้ชีวิตตัวเองไม่เวิร์ค คุณผู้ฟังเคยไหมคะมีเหตุผลที่ดีมากแล้วมันน่าเชื่อมากเลยอ่ะในการที่เราจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สำหรับเรา มีเหตุผลที่ดีที่บอกว่าเราจะไม่สามารถมีเงินพันล้านเราไม่สามารถมีคนที่รักเราทุกวันไม่สามารถมีเพื่อนที่ดีที่ยอมตายแทนเราได้หาเหตุผลได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะมีวิธีการช็อกนักเรียนนะคะด้วยท่าทีที่อ่อนโยนมากค่ะจะเจ็บช็อกแล้วเป็นไงคะมันก็ได้สติขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจริงที่เราไม่รู้เรากลัวอะไรแค่ความคิดที่เราว่าคิดว่าอยากควรจะมีเท่านี้ทำแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เรายังกลัวเลยครับแค่คิดบางทีมันพูดฟังเหมือนง่ายนะคะเราอาจจะไปศึกษาอ่านหนังสืออะไรมาเราก็เอ้ยก็คิดอย่างนี้สิแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราคิดอยู่บนความคิดที่ผิดตลอดเวลาครับเหมือนกับเรายืนบนโลกใบเก่ายังไงเราก็ไม่มีวันคิดคือเราไม่รู้ใช่ครับคือจะไปเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่าเราควรจะมั่งคั่งอ่ะแต่ว่าในโลกของเราอ่ะมั่งคั่งของเราแปลว่าอยู่ในสถานที่แบบนี้เสมอมันพอมาเรียนที่ห้องเรียนเข็มทิศนะคะมันครูไม่ได้พาไปสถานที่นั้นแต่ครูเหมือนกับเปลี่ยนในความเชื่อในจิตวิญญาณทั้งหมดว่ามันขยายไปได้มากกว่านั้นเราเชื่อได้มากกว่านั้นเงี้ยครับคือมันเหมือนกับถ้าของเก่าที่มันเป็นติดฝังอยู่ในตัวเงี้ยค่ะเราก็ได้คลายออกแล้วก็มีของใหม่ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าค่ะแต่นั่นคือหมายความว่าเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแค่เราแค่คิดแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องฝึกตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะครูจะต้องมีความขยันในงานรักงานอดทนฝักใฝ่แล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่นะคะวันนั้นนะคะครูอ้อยอะค่ะก็เรียกว่ามันเป็นการทำเบรนช็อกอะค่ะเป็นขั้นตอนเบรนช็อกนะคะก็ครูก็สาดใส่เจี๊ยบไปเลยว่าเจี๊ยบฟังครูนะคนอย่างเราอ่ะจะทำออเดอร์พันล้านก็ได้เจี๊ยบเขาก็ช็อกมากแล้วเขาก็เดินไปเจอลูกค้าในวันนั้นวันนั้นเจี๊ยบกลับมาพร้อมกับยอดออเดอร์120ล้าน120ล้านบาทในวันเดียวทันทีเลยใช่ค่ะว้าวเป็นไงเจี๊ยบเล่ามันคือเราพยายามหาเหตุผลอีกแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีเหตุผลที่แบบที่มันจะต้องคือเราจะเข้าใจว่าอะไรที่เกิดขึ้นเราจะต้องเข้าใจทำให้เราอ่ะไม่ได้ไปมากกว่าที่เราเข้าใจอยู่เดิมเนี่ยค่ะเจี๊ยบก็จะแบบก็ต้องเชื่อแบบแนบใจไปเลยว่าก็เราคู่ควรอย่างที่ครูสอนแล้วก็สิ่งต่างๆมันจะปรากฏออกมาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังชัดๆนะคะเราทำงานให้หนักแล้วก็จัดการกับความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐาสวะทิฏฐาสวะเนี่ยค่ะคือความเชื่อที่เกิดจากตอนที่เราเป็นเด็กเล็กประเพณีวัฒนธรรมการเลี้ยงดูครอบครัวครูโรงเรียนทั้งหมดที่เราบ่มเพาะมาความเชื่อเนี่ยค่ะเป็นอาสวะก็คือเหมือนมันแนบแน่นอยู่กับเราจนเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่นอกจากเราอะค่ะจะจัดการกับความเชื่อที่ผิดแล้วจำกัดเราแล้วเนี่ยเรายังต้องลุกขึ้นมาทำงานให้แม่นยำชัดเจนในทุกๆวันอีกด้วยจึงทำให้ผลของการที่เจี๊ยบอะค่ะทำงานหนักมาตลอดเขาเป็นพูดง่ายคือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดวันนี้ในเรื่องของ Flash Drive Premium นะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจจะสั่ง Flash Drive Premium ไปดูในหน้าเพจชื่อมีเว็บไซต์ชื่อ usbthailand.com usbthailand.com นะคะเจี๊ยบอย่าลืมขึ้นรูปของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากพวกเราทุกคนนะคะวันนี้หากเจี๊ยบเขาสามารถดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีที่สุดทำตัวเองให้มั่งคั่งเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจคุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้เงินก็มีเงินให้อย่างเหลือเฟือถ้าเจี๊ยบยังเก็บความเชื่อที่ผิดไว้ก็จะไม่สามารถดูแลคนที่เรารักได้ครูอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะลุกขึ้นมาทำงานให้หนักกับตัวเองเปลี่ยนแปลงความเชื่อในชีวิตแล้วมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์ทั้งความรักความสุขประสบความสำเร็จแล้วเราไปเที่ยวกันค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะครูคะวันนี้ Love Compass ต้องลาคุณผู้ฟังไปอีกแล้วค่ะพบกันใหม่ศุกร์หน้านะคะอย่าลืมติดตามกันกับ Love Compass ที่นี่ Love Radio 104.5 ค่ะสวัสดีค่ะ Love Compass